กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในทันทีที่สังคมกำลังพูดถึงสำหรับกรณีปัญหาการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลนำมาอภิปรายในสภาและการออกมาเปิดเผยความในใจของพลตำรวจตรีประวีณ พงษ์สิรินทร์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีที่ลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าตัวอ้างว่าเพราะถูกกลั่นแกล้งและข่มขู่ทั้งนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ได้ย้อนตรวจสอบบทสัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกอังสนานนท์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่เคยให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสำนักข่าวโพสต์ทูเดย์และเผยแพร่เมื่อวันที่30กรกฎาคมปี2560โดยพลตำรวจเอกเล่าจุดเริ่มต้นของคดีค้ามนุษย์ว่าจุดเริ่มต้นคลี่คลายคดีชาวโรฮิงญาตำรวจพบว่ามีขบวนการพาคนเหล่านี้ไปประเทศที่3เรียกค่าไถ่จากญาติเป็นเงินหลายแสนบาทผู้เสียหายบางรายไม่ยินยอมก็ถูกทำร้ายทารุณจนเสียชีวิตฉากปฏิบัติการสืบสวนเข้มข้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจทหารฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบพื้นที่บนเทือกเขาแก้วบ้านตะโละตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาภาพตรงหน้าเป็นค่ายกักกันมีหลุมฝังศพจำนวนมากนั่นคือความโหดร้ายที่เกิดจากการกระทำระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หลายชีวิตต้องหมดลมหายใจเพราะถูกทรมานทุบตีอดอาหารทำให้ฝ่ายความมั่นคงยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นในประเทศไทยเพราะบ้านเราคือเมืองพุทธพลตำรวจเอกเล่าต่อว่าเหตุการณ์นี้ทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องเข้ามาเน้นย้ำกำชับการทำงานมอบหมายให้ไปลงดำเนินการคลี่คลายกวาดล้างจับกุมขบวนการค้าเนื้อสดเหล่านี้ให้ได้จนในที่สุดสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ตามพยานหลักฐานที่พบจนศาลได้ตัดสินพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่ามีการทำผิดจริงส่วนที่หลายฝ่ายเกรงว่าอาจเกิดการแทรกแซงของผู้มีอำนาจเหนือกว่าอดีตหัวหน้าชุดสืบสวนพลตำรวจเอกโต้กลับมาทันทีว่าการทำคดีครั้งนั้นไม่มีใครมากดดันเพราะพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรสั่งให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดเนื่องจากเป็นเรื่องของประเทศชาติท่านให้ความสำคัญอย่างมากมุ่งหวังให้ประเทศไทยไม่ติดกับดักปัญหาการค้ามนุษย์และต้องการให้นานาประเทศที่เคยกล่าวหาไทยได้เข้าใจจากคำพิพากษาของศาลคงเป็นประจักษ์พยานพิสูจน์ความจริงจังในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนี้ขณะเดียวกันหากย้อนไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2558พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวราชรังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อลงไปควบคุมการสอบสวนและดูสำนวนรวมถึงสอบถามข้อมูลว่ามีพนักงานสอบสวนคนใดในชุดทำคดีนี้ถูกข่มขู่ตามที่พลตำรวจตรีประวินกล่าวอ้างหรือไม่หากมีจะให้แจ้งความดำเนินคดีทันทีขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดูบทสัมภาษณ์ที่พลตำรวจตรีประวินให้สัมภาษณ์ไว้กับสำนักข่าวต่างประเทศว่าจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทตามกฎหมายหรือไม่พลตำรวจเอกจักรทิพย์กล่าวอีกว่าพลตำรวจตรีประวินต้องขอบคุณผมที่หาบ้านให้อยู่ในเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ไม่ต้องการให้อยู่หน่วยเดิมเนื่องจากมองว่าไม่มีวินัยผมจึงสอบถามไปยังศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้หรือสชต.ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่เดิมยังยืนยันว่าผมเองพร้อมคุยกับพลตำรวจตรีประวินหากเดินทางมาเข้าพบแต่ขอให้พูดความจริงและให้พูดทั้งหมดทุกเรื่องซึ่งผมเองพร้อมที่จะให้อภัยแม้ว่าจะถูกสังคมพิพากษาไปแล้วก็ตามจากวันนั้นวันที่24ธันวาคม2558พลตำรวจเอกศิวราได้เปิดเผยการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาตั้งแต่วันที่23ถึง25ธันวาคม2558เพื่อตรวจสอบกรณีพลตำรวจตรีประวินให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าถูกข่มขู่คุกคามจากการดำเนินคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาโดยพลตำรวจเอกศิวรากล่าวว่าผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาถูกข่มขู่และในช่วงระยะเวลาที่พลตำรวจตรีประวินเข้ามารับผิดชอบคดีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2558จนกระทั่งมีการสรุปสำนวนคดีเมื่อวันที่22มิถุนายน2558ไม่คิดว่าจะมีช่องทางไหนที่จะเปิดโอกาสให้ถูกข่มขู่ได้เพราะมีระยะเวลาการทำงานสั้นและพลตำรวจตรีประวินก็เพิ่งมีข่าวว่าถูกข่มขู่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมซึ่งหากถูกข่มขู่ในช่วงเวลานี้จริงจะไม่มีผลต่อคดีค้ามนุษย์เนื่องจากสำนวนทั้งหมดส่งให้กับอัยการไปหมดแล้วนั่นเอง